วายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปศรัทธาญาติโยมถือโอกาสได้เจริญพรทรินเนอร์ที่ติดตามรายการของพระอาจารย์พระมหาบวรวิรัตนโชโตนสถานะวันนี้ ได้ปะกันเป็นวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567อันนี้ก็ถือว่าได้มาปะมาปบกับศรัทธาในรายการสดปกติของวันนี้นะตะคืนได้ฟังการสนทนาธรรมท่านอาจารย์มหามนตรีซึ่งลิงมาจากกรุงเทพมหานครช่วงไหนที่อาจารย์มหามนตรีว่างก็จะเข้ามาปะมาปกศรัทธาในรายการนะแต่ว่าส่วนมากจะสอนภาษาบาลีนะปริยัติธรรม9ประโยคแกก็บ่ค่อยวางตัวได้แต่ว่าช่วงใดที่บ่ติดการติดงานก็จะเข้ามาปะมาปบกับศรัทธาญาติโยมตวยส่วนพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะศรัทธานะก็ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมว่าช่วงใดที่จะต้องปะต้องปบกันนะช่วงใดที่จะเป็นเทพนะเพื่อที่จะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั่นเนี่ยได้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะศรัทธานะศรัทธาฟังแล้วก็สุขใจชื่นใจว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็น้อมนำไปพิจารณาในเบื้องต้นเราก็จะไปลืมนะแจ้งผลการฟังพระอาจารย์โดยเมื่อวานในส่วนของทาง Facebook Live เมื่อวานจะในส่วนของสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์วิริสงนครลำปางนะก็จะต้องรายงานผลการรับฟังประจานตัวจะได้ฮู้นะว่าสถาฟังประจานอยู่ขณะนี้เนี่ยมันชัดก็บ่ชัดสถานีดีก็บ่ดีนะบางทีมันดักแซ่บกว่าจะฮู้ได้กับปัดเท่าในเวลาไปหลายแล้วอีกนะเจ้าแม่ขจรชัดจะดีแล้วชัดดีแล้วอีกแล้วกวาดบ้านหูบ้านเก็บบ้านเรียบร้อยละก็เรียบร้อยเต็มดีมีงานชอบแล้วกะนอกเลยเก่าส่วนมากเปิดเอาไว้บ้านก็ไว้วัดส้มทุกพอไว้วัดลำเดียวนะมันล่ำเดียวนี่ที่บ้านห้อยปูหันนะขี้เล่าตายก็อืดละตายสามวันทำโชคสองโชคก็นะตายจนมาเขาไหว้วัดหมดแหละอันตีตายกินเล่านะไถ่ยาไหว้บ้านบ้านเปิ่นมันไก่วัดบ้านห้อยปูก็ไหนเปิ่นบ้านเปิ่นกว้างหน่อยละบ้านของเขานี่กีดเป็นแผนเก่าของน้องสาวแม่ที่ตายพร้อมเมษาละกันอ๋อเจ้าน่ะลูกบ่นเอาไว้จังไหนล่ะก็น้ําท่วมบ่นออกมานี่แหละอ๋อน้ําท่วมจังไหนพุ่นตายบ้านเฮาเนี่ยเฮ็ดทําหายมีบ้านตะวันแหลงจะถ้าก็เพียงแม่คืนมากับไปแล้วว่ะอืมอายุ70แต่เงิน76อ๋ออายุหลายแล้ว77มาละเป็นน้องเคยเก่าอืมเป็นลากน้องสาวเฮาแล้วไปเฮาเมียใหม่เมียเปิ้นเมียใหม่เปิ้นก็ตายไปแล้วจ้ะก็ถึงวาระถึงคราวก็ว่ากันไปเนาะนั่นแหละอืมเจ๊ได้ไปวัดตามเดียวนี่นะเขากระยิดอีน้องกระยิดอ่ะอืมเป็นอันนั้นยังแกกรรมการไหมในคณะละสองโต๊ะเนี่ยโอ้แน่นอนเนาะบ้านมันเลี้ยวตุ๊เจ้าซ้ำอยู่ตัวเดียวแล้วพอเขาปฏิมนต์ตุ๊เจ้าที่ไหนมาสวดอ่ะอันจะตุ๊เจ้าบ้านแม่ฮาวกับบ้านฝังม่วงไม่เฮาไหนไม่เฮาห้องชัดไม่เฮาห้องชัดกะบ้านฝังห่วงบ่ไกลกันก็ลูกหันไปไม่เฮาอ่ะบ่ใจไกลก็ลูกกะ
ไกลยังวะเออมันหลัดไปทางใดอันมันไปคนละทางอ่ะปกติเวลาพระจันทร์ไปวัดแม่หาวพระจันทร์ไปทางอันแยกทางชัดนี่ด้านหน้าจะมาทางเดียวกันนะครับก็อันนี้มันไปทางปุ่นมันไปทางเข้าไปทางปุ่นเนี่ยเข้าไปทางปุ่นอากะมันมีต้องทไปางเลีห้ลยังดนี่นะมันมีทางหลัดไปแหมกะมันกระตึงกันหมดอ่ะนี่กะเออเอแล้วก็เสอียมันได้กับได้มันได้กับดีอ่ะก็เสียมันเสาก่อนนะมือขนาดอ่ะเออถือนักถือนักนักนักก็นั่นจ้ะยิงถือยิงนักบ่ถือกับบ่นักวนันะการกับได้เนาะวันพูดก็เป็นวันพลาดเนาะมันถือเอาคนเดียวอ่ะมูเฮาถือเอาเองอ่ะอินเดียเป็อันเนี่นยัม้ันนถือแล้ววันวันที่แบบวันที่อ่ะที่วันวันทุกกับบ่ได้เนาะวันพัดอืวันมพัดหรือวันเก้ากองเนี่ยเป็นวันดอกวันทุกกับวันดีต้องเดสีอยกวันเสาร์เอแล้วอบ้านเฮาถือกันเนี่ยกับบ้านถือไปจะอ่านนะก็ถือไปเลยเพราะว่าบางทีมันอันเออมันเป็นภาระเนาะเพราะว่าพระจันทร์ที่พระจันทร์คืออูนั่นว่าประเพณีเหล่านี้เนี่ยเขานํามาจากอินเดียเนาะเป็นถือกันเป็นจะอ่านไปอืเห็มนไหมแต่อินเดียผมจะถือนะเป็นเผาวันค่ำอ่ะตายวันใดเผาวันถ้นาั้นพูดถึงมันเสียนี่มันเสียได้นะเนาะมัมนันเสียอยู่ทั้งวันขันเนาะมันบักเกี่ยวเสอีัยนอนยูะ่เจ้าลเพ้ราาะนเวน่าาะเออมันมันเสียนี่เสียได้มันก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าเจ้าภาพลูกหลานตานเต้าสะดวกบ่สะดวกมีรายจ่ายจะได้มีจะได้นะมันต้องเอาความเป็นจริงไปอิดอิดนักอิมดันนอู้อยยากเนาะเข้าใจมันในเรื่องของความเจือเนี่ยมันบ่ใจอู้กันได้ไงไอ้เข้าใจแล้วกันได้ไงง่ายก็อันนนัี่้นเข้เนาาใะจกับเข้าใจแต่ว่าถ้าอู้ถึงว่ามันดีบ่ดีนี่บ่เกี่ยวกันนะแต่ถ้าหากว่าถือเนี่ยมันถึงดีหมายถึงว่าอันยังกระจ่างที่ถือแล้วมมัันนเนอาักวันอถีืกอเนเปี็่ยนแจมอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าอันเออจะไปถือเนื้อจะเลือกกันแล้วแต่ตติเพราะว่ามันความพร้อมนเัอ่นนะบางบ้านอย่างห้องหันนะครอบครัวบางครอบครัวเขาจีพร้อมสักอย่างอ่ะก็นั่นนะเออการใช้จ่ายมื้อแต่ละวันแต่ละคืนนี่นะก็นั่นนะเออละอิดทำลกไหนจากการแต่งงานเรื่องปากเรื่องต้องเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องโออู้้สปะสปันที่อู้ตู้ถึงดีกว่าลูกไปตายนี่นะอืมลูกไปนี่นะจะเพราะว่าพี่น้องตั้งลูกไปนี่เป็นนักเนาะอืมพี่น้องเป็นนักพี่น้องเป็นมาจุ้ยอืมถ้าบ้านเฮาสำน้ำท่วมอ่ะบ้านไผ่มันมันอ่ะถ้าอบื้านมเปิดมาจุ้ยเฮาน่ะตายกโอันนะก็ประจานถึงว่าไง้ว่าเกมัินนกัเนรื่องบางเรื่องมันต้องปรับให้เหมาะสมก็นั่นน่ะอืมไม่ใช่ว่าอันเผาวันที่ควรเผาอันเราคนบัดตายมันกำใจมันก็ตายมันเก่าทุกคนเกิดมามันตายหมดนะอันนี้ไปอู้หนักเดียวกว่าคนที่เปิดถือเหมือนกับเออดูเจ้านี่จะแด้มันเทนมันเอามันถเอืออกมันาเนป็ะนยังถือก็ถือไปเถอะเออเจ็บว่ายังเป็นว่าบดีเขาเป็นร้อนรุมหลังเนาะอืมมีคนแก่เป็นว่าบดีอืเขาก็ว่ามบดีนั่นเนาะเขาก็ต้อยเงินไปฝรั่งเปิดจิถือยังฝรั่งพลังมันมาถืออันนัถ้นืนอะเฮาอ่ะมันขึ้นฝรั่งมันยังไม่ขึ้นอ๋อมันขึ้นเฉพาะคนเฮาหมู่เฮาความขึ้นมันก็เต่ากันเลยกันเนาะเจ้าสาธุแม่อย่าสาทาธงุคนตัวงเนอเจ้าออสกามาธนุี่สาทธัุ้งหมเจด้าสาธุเป็นตัวเจ้าออกมาทั้งหมดเจ้าเจ้าสาธุเจ้าคนอื่นรักแซบนี่จะได้นี่ยังโทรมาติดเหมือนเดิมวะคือจะได้มันเหมือนเดิมกะเออเนี่ยจะได้วันเนาะอันก็เฟซบุ๊กก็ยังมีเวลาแก้ไขเป็นแต่เป็นว่านะในส่วนของนั้นวิทยุโทรศัพท์กับมีเวลาดูแลเป็นแต่เป็นว่าคำเตือนนะจมถึงวันนะนะจมถึงการนักนี่นะสปะยังอู้ถึงอันในเรื่องของเรื่องงามยามดีเนาะในเมื่อเปิดประเด็นมาจีอีนะสะดานนะก็อยากจะให้เฮาทั้งหลายเนี่ยได้พิจารณาเนาะว่าการเป็นการตายเนี่ยเฮาจะต้องจะใดอ่ะบางเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องอันมองตามความเป็นจริงอ่ะนะเจ้าแม่จันดเอีาไว้จ่ายเจ้าเจ้าก็ไม่เอาแบบละแหละเออก็ไม่ออกลับละหรือเจ้าปล่อยหรือเจ้าจมอยู่ตนเดียวนี่กะปล่อยตัวเจ้าจมอยู่คนเดียวเอค่ะอจมอยู่คนเดียวสัทธาหายแซบหายสอยอ่ะอืม
ากไปตรวจของดังใดก็วันนี้วันเนี้ยวันนี้ก็เข้ามหาลัยอ่ะจ้ะได้สอนละอีกเจ้าช่วงนี้ก็มันงานมันต้องมีถึงวันน่ะจ้ะเออน่ะงานหนักแต่เจ้ามันต้องมีถึงวันมันได้ฟักได้ผ่อนเจ้างานกฐินวัดอุทุมพรตวยงานกฐินวัดศรีไตรภูมิตวย2วัดก่อนงานอื่นๆแถมเนาะร้อยกระทงแถมนี่นะงานกฐินละนอกเจ้าจะต้องบริหารน้อยก็หัวหมุนน่ะทุกเจ้าน่ะทุกเจ้ามันต้องหัวหมุนถึงวันน่ะก็ดีอันในเรื่องของการจัดสถานที่จัดหนังสถาเปิ้นมาจ่อยทำความสะอาดเก็บไว้ท้ายเนาะเจ้าเปิ้นมาจ่อยสถาเปิ้นนึงมาจ่อยบางทีพระจารย์ไปอยู่เปิ้นก็มากันจ่อยกันใครอยู่ใกล้เหมือนกันนั่นจะได้ไปจ่อยถึงวันไก่กันสถาอันสถาอันตะเดียก็เปิ้นอันมาจ่อยตลอดอยู่เจ้าที่ติดยังหลายรอบเหมือนกันน่ะเจ้าอยู่ใกล้วัดใกล้วัดแต่จ่อยอยู่อย่างบ้านนี้มีกันแม่ก็อยู่วัดมันคำมันคำมันมีกลุ่มเช่นกลุ่มอสมเนาะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุอีน่ะเราก็จะสลับซับเปลี่ยนกันมาจ่อยกันทำความสะอาดมาเป็นหมู่น่ะก็สบายขึ้นแม่มจาดนักอาจารย์เปิ้นจะเวียนกันมาจ่อยแม่เอากุ้มว่าตุ๊เจ้าก็ใจดีน้อยเนาะเจ้าพระอาจารย์อยู่มาอยู่เปิ้นก็ยะของเปิ้นอยู่แล้วเองเนี่ยต่างคนต่างปึ้งกันน่ะพระอาจารย์ให้มันเนาะเจ้ากันอันนี้ตายอันนี้นะทั้งยะอย่างก็ดีละเจอกันก็สุขใจทุกคนเป็นกำลังใจให้เด้อสาธุแม่จันดีเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าตะกี้อู้ถึงเรื่องงามยามดีเนาะเวลาเราฟังทุกเจ้าเปิ่นสวดถวายพรพระนี่นะมันจะมีบทพระหุงค์บทอันพระหุงค์มหากาคือมหากรุณิโกเนี่ยนะมันจะว่าสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังนี่นะพุทธเจ้าตรัสว่าเลิกงามยามดีนั่นมันอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่ความสะดวกถ้าสมมติเราป่วยเราใครเนี่ยเราจะมาถือวันถือเดือนถือเวลาคนมันเอ้ยจะเป็นจะตายอยู่หันบอกไปเตื่อมันคืดมาดีวะนี่นะมันถูกก่อนมันถือก่อนมันก็รอบ่ได้การเจ็บการป่วยการไข้นี่นั่น เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะโดยลักษณะของปนว่าเป็นเทวทูตเนาะมันก็จะเป็นตัวบอกเฮาทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าพอถึงคราวแล้วนะถึงคราวที่จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต้องทำดังนั้นเนี่ย เมื่อพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเลิกงามยามดีนั่นลงมือกระทำพร้อมบ่ได้ทำเหมือนนั่นบ่พร้อมก็จะไปยะนะเช่นสมมุติว่าเฮาจะดังไฟเนาะอันเนี้ยฝนตกจักดันไฟกลางแดดเดียวอันนี้เพิ่นฮ้องเลิกบ่ดีมันคึดแน่นอนคึดตั้งแต่ความคิดนะมันจะไปติดหยังมันติดแต่พอฝนมันตกจักนะเวลาเราตักผ้ากับมันก็ตักผ้าทางอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นอุตุนิยามกฎแห่งสภาพดินฟ้าอากาศธรรมดาซึ่งมันเป็นอยู่แล้วเนาะฝนตกจักเราจะผ้าไปตากโยมเจกาถ้าต้องการให้ผ้ามันแห้งนะมันก็ต้องดูอันนี้ผลห่วงเลิกดูเวลาที่มันเหมาะสมว่าจะเนี่ยจะใดจะปรับจะใดแต่ถ้ามันเป็นความเจืออย่างที่พระอาจารย์อู้นั่นว่าความเจือเนี่ยมันเจือแล้วเจือเลยแล้วก็สืบถอดกันมาเหมือนเนาะซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องปรับแต่บ่ได้หมายถึงว่าจะดีบ่ดีนะถือแล้วบ่ดีกับใจบ่ถือแล้วบ่ดีกับใจทั้งนี้เนี่ยมันถ้าความเจือเนี่ยบางทีมันไปขัดกันมันยังขัดจิตใจด้วยเนาะแต่ถ้าเฮามองอย่างนี้พระอาจารย์อย่างพระอาจารย์อู้ถึงเนี่ยว่าพระอาจารย์อยู่อินเดียมาเมินเนี่ยนะคนอินเดีย
นะเวลาเปิ่นตายเนี่ยเปิ่นมาใจถือวันถือคืนถือเวลานะสถานะตายแล้วเผาตายแล้วเผาแล้วภายในสัก4 ชั่วโมงโดยบางทีเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยมันยังแข็งเถื่อนนะคนร่างกายเนี่ยคอมันยังล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกกระหามสายแขลไม่ไผ่เป็นบันไดลิงพระเจ้านะ มาถือวันมาถือคืนมาถือที่จันการพ้นพระสุขสามบาถือตายไปได้ไปเมื่อนั้นไหนจะเป็นลืมว่าประเพณีการเผาศพมาพิธีเหล่านี้เนี่ยเขาได้ประเพณีสืบทอดมาจากบนหัวอินโดอารยันโดยอินโดไชน่ามาก็คือมาจากในกลุ่มของประเทศอินเดียนะประเทศจีนกับฝังก็อินเดียกับเผานะฮินดูเผาเปิ่นกับเผาเยอะนะเปิ่นกับเผาเยอะที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบนะว่าฝรั่งเองเปิ่นกำจิตถือนะเปิ่นพร้อมในวันนั้นนะส่วนมากถ้าฝรั่งเนี่ยจะเก็บศพอยู่เอาความพร้อมก็คือเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกศพจะต้องเผาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นบางทีเนี่ยสถาพร้อมเจ้าภาพพร้อมญาติพี่น้องพร้อมก็เอาวันนั้นเลยก็ไม่ได้ถือว่าวันนั้นบ่ดีวันนี้บ่ดีซึ่งเขาก็ต้องรู้เนาะความเป็นจริงจากเจ้าบ้านเปิ่นเจ้าภาพเปิ่นอันนี้เป็นบ่พร้อมนะปากกัดดินทีมแล้วก็รายจ่ายมันแต่ละคืนแต่ละวันไม่เหมือนเจน้อยๆมันเจน้อยๆ นะหลักปันหลักหมื่นอ่ะต่อคืนต่อวันเนี่ย เกิดมาพร้อมขึ้นมาเนี่ยเจนแดจะดูแลจะดูแลกันเจนแด คนตายจะฟื้นก็ตื้มฟื้นนะตายแล้วทุกคนเป็นสภาพเดียวกันหมดกลับสู่สภาพดินไฟดินน้ำไฟลมมันกลับสู่สภาพเดิมหมดเลยนั่นเวลาเฮาพิจารณาดูจีเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องของความเป็นจริงถือนักแน่นอนดีได้เคยอู้กับสถาทั้งหลายเนาะมีคนได้เปรียบเทียบว่ามาเห็นดีมันอยู่ข้างตางเนี่ยต้องเป็นซ้ายก็แล้วกันเป็นก้อนกรวดน้อยๆนี่นะที่เฮากำมาเล่นอย่างมาเล่นเนี่ยมันจะนักจะนาจังเป็นยักษ์กำไปเถอะเหมือนแต่เหมือนกำไรมือเหมือนกันนะที่เป็นหินเป็นยังเนี่ยใส่ไปก็มันจะหูจักมันจะหูจะซึกนักนะแต่ถ้าหากว่าเขาใส่ไปติ๊กๆอย่างแม้แต่ใส่เองก็นักนะสถานะยิ่งมาเจอฝนห้ำแห่มสำหายนักใส่ถุงเสื้อถุงเตียวใส่กระเป๋าใส่กระสอบแปดเปื้อมันเป็นเรื่องที่นักหน่วงเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องปล่อยสถานะปล่อยวางให้มันเหมาะสมนะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าอันเป็นล้มล้างความคิดของสถานะแล้วแต่ใครถือจะได้ก็แล้วแต่เพราะโดยที่สุดแล้วเนี่ยจะถือจะบ่ถือมันก็ไปเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมเผาเหมือนเดิมมันบ่ใจไปไหนได้แล้วก็คำนี้เนี่ยอาหาสมมติว่ามันคืดวันการบัดดีมันแห้งอีนะฝรั่งมันยังเป็นอย่างอินเดียมันยังเป็นอย่างผมจะถือวันมันก็เผาก็กลายเป็นว่าคำว่าดีบัดดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับผู้ตายแต่มันไปอยู่กับผู้อยู่ที่ไปคิดขึ้นเองทึกทักไปเองว่าบัดดีมันเหมือนกับอย่างเหมือนผีเนี่ยเขาว่าผีฝรั่งกลัวหยังโดยทั่วไปเขาก็บอกกลัวเนี่ยกลัวใบหนาดเนาะกลัวใบเอ็มใจกลัวอย่างก็กลัวกระเทียมกลัวหอมขาวกลัว เพราะมันเหม็นเนี่ยผีจีนน่ะกลัวหยังผีจีนน่ะกลัวพยัญชนะกลัวพยัญชนะผีไทยกลัวหยังสินะสัตว์ผีคนไทยเนี่ยผีสุไทยนี่กลัวหนักหน่อยกลัวใบหนาดกว่าข้าวสารกว่าสายสินกว่าน้ำมนต์นะก็คิดดีๆว่าสมมติว่าผีอ่ะจะเป็นแขกเป็นจีนเป็นไทยเป็นยังกระจ่างเด้อมันตายไปแล้วเนี่ยสภาพของวิญญาณมันจะมีสภาพเหมือนกันหมดถ้าลงนรกทำสิ่งดีบดีก็ไปต่างเดียวกันเราจะได้ว่ามันกลัวเหมือนกัน
อันนี้แหละเป็นจึงห้องว่าเพราะเขายึดถือขนาดนักเลยว่าอันคนไทยกว่าผีไทยกว่าใบหน้ากว่าเขาสรรเสริญกว่าน้ำมนต์กว่าสายสิญจน์แล้วจะได้ผีฝรั่งมันเริ่มกลัวล่ะเขาไม่รู้หรอกว่าผีนั่นคือกลัวมันยังแต่ปัญหาก็คือคนอยู่นี่แหละไปยึดถือไปยึดมันไปบอกไปกึดนะว่าอันนั้นบ่ดีอันนี้บ่ดีถือนักแน่นอนถือนักแน่ๆซะท่านักแน่ๆแล้วก็ต้องมองมันเหมาะสมนะเหมาะสมปรับไปปรับมาถ้าเป็นที่อีเนี่ยเขาก็บ่มีความเป็นอิสระทางด้านความคิดบ่มีอิสระในการประพฤติปฏิบัติ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างนั่นนะเขาไปอันคลำเครียดอยู่กับสิ่งเดิมๆนะเพราะว่าบางอย่างที่อันโบราณถือมาห้ามเจวะถูกต้องเสมอไปมันก็แต่แม้จะก้อนสถานะจะเคยได้ยินวิทยาศาสตร์สมัยเดิมๆบอกว่าโลกนี่มันแบนมันก็โลกมันแบน แล้วเจือกันมากี่ปีใครไปบอกโลกกลมมาได้แต่พอเปิดพิสูจน์ทราบว่าโลกมันกลมคำว่าแบนมันมีละโลกแบนมันมีละเพราะว่าพิสูจน์ได้ถ้าไปยึดถือมันก็เป็นแค่อันแต่นะกะมันก็เป็นอย่างเดิมนะเหมือนอะไรอย่างอันบนห้องว่าราหูอมจันทร์ก็ จันทรุปราคาสุริยุปราคานะจะขานกินเดือนนะสมมติเกิดได้ยินก็ไปตีขอกงัวขอกควายเหล่าไก่ตีมันลงปงปังให้มันเผิ่มให้มันแผ่แล้วก็ปากันอันเคาะหันเคาะนี้เพื่อที่จะให้พระอาทิตย์คล้ายดวงจันทร์ให้พระจันทร์คล้ายดวงอาทิตย์นี่นะแต่พอไปพิสูจน์ในเรื่องของจักรวาลวิทยามาเกี่ยวกันเลยมันเป็นเรื่องของการหมุนเนาะหมุนรอบโลกก็ดีพระจันทร์ก็ดีนะโลกเองโลกของเขาเองก็หมุนรอบตัวเองเราไปหมุนรอบอันมาพระอาทิตย์เราไปหมุนไอ้ดวงจันทร์ด้วยก็ดวงจันทร์ก็ไปหมุนรอบแหมมันทับกันไปทับกันมาในลักษณะที่พอมันทับกันแล้วมันมหันแสงมันก็มืดกันนะเราก็บ่ต้องไปกลัวว่ามันจะบ่คล้ายจะได้มันก็ถึงผ่านพ้นเพราะมันเป็นวิถีของการเป็นแรงเหวี่ยงของโลกเนี่ยพอหูความจริงขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีละมีไผตุบไผหยังละนะถ้าจะเฮือนผลไม้ดกแกนใหญ่นี่มันอยากใส่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้นี่นะใส่ปุ๋ยใส่น้ำพรวนดินแกนใหญ่น่ะมันต้องไปตีบ่ลกก็ลกก็ลกก็กักละเนี่ยเนี่ยจึงบอกว่าความยึดถือความเจือนะบางเรื่องเป็นสิ่งที่ดีประพฤติปฏิบัติแล้วก็ดีบางเรื่องนะมันเป็นเรื่องของความงมงายนะเพราะว่ามันจะกลับมาสภาพของความเป็นจริงที่มาได้ดังนั้นเพียงมองดีๆมองอย่างชัดๆนะจะไปผีผามตัดสินทีเดียวนะถ้าตัดสินทีเดียวอาจจะเกิดจากเนี้ยเกิดจากความคิดตัวเก่าเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเปิดฝากมาสั่งสมมาสั่งสอนมาบอกมาหรือบางทีเขาไปเห็นมา ว่ามันต้องเป็นจีอีจีอีจีอีแน่ก็ถ้าเป็นจีอีเขาก็เป็นอย่างเก่านั่นแหละเขาก็คงจะเจือว่าหลงมันแบนเหมือนเดิมเขาก็คงจะเจือว่าตะวันกินดวงจันทร์ตะวันกินโลกนะ มันเหมือนมนอนาการแต่ความเป็นจริงมันเป็นวัฏฏะเป็นการวนเวียนเป็นบวตนะการวนการเวียนการหมุนชีวิตเขาก็เช่นเดียวกันหมุนไปแต่ละครั้งหมุนไปแต่ละวันหมุนไปเจอไปปะอารมณ์ที่บ่ชอบก็งุดงิดลำคาญเศร้าใจทุกข์ใจบ่สบายใจพอหมุนไปใส่ที่อารมณ์ที่ชอบมีคนชมก็มีรางวัลก็มีอย่างก็ชื่นชมชื่นชอบจากสิ่งภายนอกทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายก็ประเดี๋ยวประดาวมันก็เข
าจจะคือคนอื่นชมมาเขาตลอดเนี่ยมิ มันก็เหมือนกับจะคือคนอื่นเนี่ยนินทาเขาตลอดว่าเขาตลอดกับมิเหมือนกันเพราะนิสัยโดยเฉพาะนิสัยของปุถุชนเขาเนี่ยมันกวัดแกว่งมันบ่มันคงถูกใจกับชมนะพอถูกใจกับนินทาลับหลังปวดหัวแตงข้างหลังนี่นะก็เป็นเรื่องปกติมากกับปุถุวิสัยกับปุถุชนอย่าไปถือไปตื้อไปอย่างเป็นร่มเป็นเรือสุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงความคิดยิ่งอันไปเจอคนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวซ้ำให้เอาแต่ประโยชน์นะอยู่ฝั่งเขาก็ไปแหมยังหนึ่งอยู่ฝั่งพุ่นก็ไปแหมยังหนึ่งผลห้องนกสองหัวมันก็อันนี้ถ้าเขากูจีอีฟังจีอีเขาก็หันละมันเป็นเรื่องปกติมากโดยเฉพาะในเรื่องของปุถุชนเขานั่นนะให้ไปคิดจะไปถือกับพฤติกรรมบางคนจะไปถือกับกรรมคนบางคนเนี่ยเขาเนี่ยแย่เขาจะแย่เขามาแย่แล้วเขาหม่อนเขานะจะเป็นเจได้เขาก็หม่อนไงแต่ว่าในตัวเขาเองเนี่ยมันเขาเก็บมาคิดเองเขาก็ทุกข์เองผมจึงบอกว่าบางเรื่องบางราวก็จะต้องปล่อยผ่านนะปล่อยผ่านเพราะว่าเขาใจเขาใจชีวิตของเขาเนี่ยมาพอสมควรแล้วคนฟังรายการพระอาจารย์ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์ผ่านความล้มเหลวผ่านความสมผิดหวังผ่านความสมหวังมาพอสมควรห้องเขาว่าผ่านห้อนผ่านหนาวบางทีนี่ผ่านบ่ได้เขาผ่านแบบเขาผ่านแบบเหมือนบ่ได้ผ่านผ่านแล้วก็ดึงเอามาตัวแล้วก็มาแบกตัวอ่ะโดยบ่านำมาคิดพิจารณามันเหมาะสมว่าสิ่งที่เขากำลังประสบพบเจออยู่นั่นคนที่เขากำลังพบเจออยู่นั่นเนี่ยมันเป็นจะใดซึ่งพระอาจารย์ได้บูอูกับสถานหลายรอบแล้วว่าพฤติกรรมของปุถุชนของเขาเนี่ยบ่ว่าจาติไหนภาษาไหนบ่ต่างกันเลยนะไปอยู่ทุกที่ทุกอย่างไปพระอาจารย์ก็ไปอยู่นะอินเดียก็เคยอยู่มาเมินเนาะฝรั่งก็เคยไปอยู่นะแขกก็เคยไปอยู่ไทยก็เคยไปอยู่แต่พฤติกรรมมันซ้ำๆมันเดิมๆนั่นจึงบอกว่าไปมาเนี่ยมันบ่ได้อยู่กับความคืบบ่คืบของเรื่องหามยามดีขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสะดวกแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะที่เหมาะสมต่ออันถ้าบ่อันเนี่ยเขาก็จะเป็นที่เอียดนะบอกบนห้องว่าบ่ลืมบ่มืนตาเดินน่ะแต่จะรับตาเดินนะมันไม่หันอย่างอ่ะ มันบ่ฮู้มาหันอย่างนะเหมือนกับอันเหมือนกับที่เฮาทั้งหลายได้อู้ถึงว่าคนที่จะประสบพวกเคราะห์ต่างๆโดยเฉพาะละอ่อนที่ผ่านมามันก็เศร้าสามก็ศพครูด้วยนักเรียนด้วยนี่นะเวลาเขามองตามมันโดยผิวเผินเนี่ยเขาจะมองกี่ใดเขาจะไปตรวจพยาสถานตรวจคนขับรถตรวจรถตรวจบริษัทรถตรวจโรงเรียนตรวจครูตรวจละอ่อนเขาจะไปตรวจไผเฉพาะเจาะจงมาได้เลยบนห้องว่าอยู่ด้วยความประมาทนะก็แล้วกรรมที่บนห้องว่าเป็นกรรมที่สิ้นสุดสุดเริ่มโมโหจะอู้อย่างแล้วบนห้องเป็นเรื่องของกรรมซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าอู้ถึงเรื่องกรรมเนี่ยแสดงว่ามันเป็นคนเก่าขำครึโบราณมาใจเรื่องกรรมจะไปโยนทั้งเรื่องกรรมแสดงว่าเขาบอกเข้าใจเรื่องของกรรมกรรมนั้นเนี่ยมันมีต่างตึงกรรมเก่ากรรมปัจจุบันเดี๋ยวห้องว่ากรรมใหม่กรรมใหม่เอาถึงเรื่องกรรมใหม่ก่อนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะกรรมใหม่เนี่ยเขาไปดูว่าความประมาทเลินเล่อเป็นกรรมใหม่นะอย่างคนขับบ่พร้อมเป็นกรรมใหม่คือกรรมคือการกระทําของคนขับที่บ่พร้อมเป็นกรรมของบริษัทที่จ้างคนบ่พร้อมก็เป็นกรรมของอันถึงบริษัทถึงคนขับถึงนักเรียนครูที่ดันไปนั่งในรถกันนั่นเนี่ย
อันนี้เป็นห้องเป็นปัจจุบันนักกรรมนะประมาทเลินเล่อบ่เช็คบ่อยังบ่ตรวจสอบอย่างดีๆพอดีๆนะเขาจะไปว่าละอ่อนว่าครูจะไปหู้เรื่องอย่างไรจะไปหู้ว่ามันดีบ่ดีมันก็โรงเรียนกำจีหู้ว่าดีบ่ดีนะดังนั้นเนี่ยคณะนี้อย่างที่เฮาหารเปิ่นก็ไล่บีไปแต่ละเรื่องนะไปเช็คเป็นเพราะอย่าง1 2 3ว่าอย่างอันนี้เปิ่นเฮาว่าเป็นกรรมใหม่อันเกิดจากกรรมเก่ากรรมเก่าเนี่ยบ่ได้หมายถึงว่ากรรมจากที่แล้วเสมอไป กรรมตวาการมาซื้นกันกรรมติดตินแล้วกรรมเดือนแล้วกรรมปีแล้วอะหยังก็ตามที่ผ่านมาเปิ่นเฮาว่าเป็นอดีตกรรม อย่างบัดเดี๋ยวเนี่ยเป็นแมลงบ่คืนนะเฮาทําบางสิ่งบางอย่างบัดเจ้าก็ดีบัดตอนก็ดีแมลงก็ดีของวันเนี่ยนะอันนั้นเปิ่นเฮาว่าเป็นกรรมเก่าทั้งสิ้นเป็นอดีตกรรมแล้วอดีตกรรมที่ทํามาเนี่ยมันส่งผลถึงปัจจุบันกรรมและนําไปสู่อนาคตกรรมตัวเองเปิ่นเฮาว่าเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสอดคล้องกันในปัจจุบันเป็นความประมาทเลินเล่อเป็นหยังเป็นทั้งกายกรรม เป็นทั้งว่าเป็นทั้งมโนกรรมนะประมาทเลินเล่อมันก็ส่งผลซึ่งโดยที่สุดแล้วเนี่ยบ่มีไผต้องการที่จะเกิดเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนฮะบ่มีส่วนใดบ่มีไผบ่มีเจตนาสักน้อยแต่พอมันเกิดที่อีเปิ้นห้องแอคซิเดนต์เป็นอุบัติเหตุซึ่งก็เป็นหลายว่าอย่างที่ว่านะความประมาทเลินเล่อของหมายจะได้ก็ต้องไปอันไปเปิดห้องว่าจะได้อะไปจัดการให้มันถูกต้องเพื่อที่จะได้บ่เกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นนะซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าบ่ได้ปรามบ่ ได้ลงโทษคนที่ประมาทเลินเล่อในอดีตกรรมที่ผ่านมามันก็จะอยู่กันโดยประมาทเลินเล่อจะเอี้ยนะบ่ยอมเช็ครถบ่ยอมหยังต่างอย่างเห็นแก่ใดเห็นแก่ประโยชน์อันนี้เป็นตอนที่ทำนั้นเป็นปัจจุบันกรรมแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตกรรมไปหมดแล้วจึงส่งผลให้เป็นปัจจุบันใดอันนี้กรรมท่านตาท่านเห็นในปัจจุบันเนี่ยว่าเพราะมันเกิดจากความประมาทเลินเล่อแต่ถ้าเขามองถึงในอดีตกรรมผ่านมาเขาหูละสุดวิสัยเขาอย่างจัดแล้วจัดได้จัดจนจัดในกระจ่างแต่เขาสุดวิสัยเขาที่เขาจะไปหูได้ว่าอันไผแต่ละคนไปทำอย่างไรในเขาหูละเขาจะมองว่าเปิ่นไปทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาเขาก็ไปหูเรื่องอย่างนะดังนั้นมันอาจจะเป็นกรรมใหม่ก็ได้หรอที่อันอธิปจันอุติคิวมันเป็นเรื่องของความประมาทนั่นเลยดังนั้นเนี่ยมันต้องระวังนะสถานะคนโดยเฉพาะคนขับรถโดยสารปาคนไปนักๆเนี่ยมันต้องโอ้โหเช็คแล้วเช็คเห็นถึงสภาพร่างกายสภาพจิตใจมันต้องครอบเพราะว่าเอาคนไปเต็มแพทย์อ่ะมาจะว่าอันไผก็ได้เนียมใจนะอันนั้นอันเปิ่นไปมีอันใบขับขี่เฉพาะคนขับรถโดยสารยังมันต้องพร้อมทุกด้านนะพออันประมาทเลินเล่อพลั้งเผลอไปก็เป็นอดีตกรรม จึงส่งผลถึงในปัจจุบันกรรมเฮาทั้งหลายก็จะต้องมองจีเอียดดังนั้นไปสอดคล้องกับในเรื่องของเรื่องหามยามดีนะซึ่งเวลาเฮาพอแต่แต่ปัจจัยประจานอุตกีนั่นนะอุตเตแรกๆว่าเฮาจะกินข้าวเนี่ยเฮาจะต้องไปดูฤกษ์ดูยามก่อนกะว่าจะต้องกินเวลานั่นยามนั่นวินาทีนั่นถึงที่อิ่มมันใจละอาบน้ำอาบน้ำนี่จะพร้อมบ่พร้อมมงคลมาเป็นมงคลก็ต้องดูความเหมาะสมแฮมเฮาใครอาบขนาดแต่คนเปิ่นอาบอยู่ในห้องน้ำเฮาจะไปอาบจิได้อ่ะพังประตูเข้าไปอีเฮาคำใจ ก็ดูความพร้อม ดูความเหมาะสมมันจึงก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆนี้เกิดขึ้นนั่นเท่าเป็น
ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องไตร่ตรองต้องตระหนักต้องคิดนะสถานนะคิดให้มันตรงไปตรงมาน่ะเขามาได้เข้าข้างไผก็เขามาได้เข้าข้างไปเขามาได้ว่าไผซึ่งในเรื่องของกรรมเนี่ยเปิ่นก็จะมองภาพที่อีว่ากรรมดํากรรมขาวนะตัวกรรมดํากรรมขาวกรรมดํามีวิบากกรรมดําตัวแน่นอนที่สุดนะถ้าเป็นกรรมขาวก็มีวิบากกรรมเป็นขาวก็เหมือนที่พระอาจารย์ได้อู้กับสถาอยู่ที่ผ่านมานั้นว่าเขามีน้ำใสอยู่เนี่ยนะเขาจะเทสีอย่างลงไปเทสีดำก็เป็นกรรมดำเพราะเขาเทสีดำลงไปแต่ก่อนมันจะดำหรอจะได้มันเดี๋ยวนี้มันดำเพราะเขาเทสีดำลงไปหรือเขาบ่เทสีอย่างเลยจริงๆอ่ะถ้าเทสีขาวอ่ะสีขาวที่พระอาจารย์ได้บอกสถาว่าสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์เฮาทึกทักเอาแต่ความเป็นจริงสีขาวกับสีดำไม่คาต่อกันในเรื่องของพิษภัยแต่สีต่างหากที่มันต่างกันถ้าว่าสีขาวเป็นสีบริสุทธิ์เอามาเขียนนี่ก็ผมจะได้นะสิ่งที่อันบริสุทธิ์ที่สุดคือบ่มีสีบ่มีกลิ่นเหมือนน้ำเปล่าที่เฮาได้ดื่มทั้งวันเนี่ยมันจะเป็นสีขาวก็ กินจะได้ท้องเป็นน้ำหวานท้องเป็นน้ำหวานนะดีก็ดีอย่างสดชื่นเติมกูโคสไปสดชื่นแต่กินบ่อยๆบ่หวานถามแห่นอนนั่นบนว่าอันยังกระตามที่ไปเติมแต่งเป็นสีดำสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองสียังกระจังเขาไปเติมแต่งจิตเนี่ยมันยะจิตตีประวัติสอนใสสะอาดนั่นเนี่ยขอพลอยขุ่นมัวเศร้าหมองไปตวยเฮานึกเพียงแค่สีเนี่ยสถากับจิตของเฮาเนี่ยว่าความรู้สึกกับสีเนี่ยเปรียบเทียบกันได้ว่าสีต่างๆแม่สี3สีหรือ12สีเจ็ดสีสีรุ่งจะได้กระจ่างแต่ละสีนั่นเนี่ยมีลักษณะเต่ากันเหมือนกันแต่สีต่างหากที่มันต่างกันกินไปสมมติว่าเป็นสีทาเป็นสีน้ำมันเองนะสีขาวเขาบอกสีขาวมันเป็นสีบริสุทธิ์เขาพอว่ามันเป็นสีขาวบริสุทธิ์ไงแต่หาว่ามันใสก็มันจะใสกินได้ก็มันได้เต่ากับสีดำกินได้เหมือนเดิมสีเขียวสีแดงสีม่วงสีชมพูสีอย่างกระจ่างเด้อกินได้แต่สิ่งที่กินได้คือน้ำบ่มีสีน้ำใสบ่มีกลิ่นด้วยบ่มีหวานบ่มีส้มบ่มีขม บ่มีมันจึงดื่มได้และเป็นประโยชน์ตลอดเหมือนใจเหมือนกันนะใจที่มีคุณภาพคือใจที่พ้นห่อใจบริสุทธิ์นั่นเนี่ยเป็นใจที่บ่มีสีเข้าไปปะปนสิ่งที่ยากคือจิตเป็นสีก็คืออารมณ์เข้ามากระทบซึ่งคิดไปคิดมาเนี่ยตัวใจต่างหากเป็นตัวสร้างสีขึ้นมาทึกทักขึ้นมามันจึงยากคือสภาพจิตสภาพใจเนี่ยมันปรับสภาพแปรสภาพไปหันไปนี่ เดิมทีเดียวมันมีอย่างแต่เราเติมเข้าไปไงเราเติมสีเข้าไปอย่างมงคลนี่อันบนห้องว่าอยากจะเป็นคนดีเนาะดีของคนบางคนเนี่ยมันเป็นดีแบบยกตนข่มท่านคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นโดยลืมมองว่าพฤติกรรมของตัวเองเผลอๆมันห้ายกว่าคนอื่นแย่กว่าคนอื่นก็มีแต่ว่าหลายๆคนนะมักจะยกตนข่มท่านว่าตัวเองคิดถูกเท่านั้นทำถูกเท่านั้นพูดถูกเท่านั้น
คนอื่นที่เฮาบ่ชอบบ่ดีสักอย่างแต่จะบอกว่าตัวเองมีจิตบริสุทธิ์ได้จังได๋ล่ะมันเป็นไปบ่ได้ที่ว่าปุถุชนที่จะมีจิตสะอาดบริสุทธิ์ประดุจดังพระอรหันต์ที่เพิ่นบ่ชอบประจังไผจังก็บ่จังชอบก็บ่ชอบเห็นแต่ละคนแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเพิ่นมองเห็นที่อีเราพระอริยบุคคลที่เปิ่นเข้าใจเปิ่นเข้าใจในส่วนของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเปิ่นเข้าใจตัวนี้แต่แท้ละหันแต่หูแต่เข้าใจแต่และทำใดแต่จิตเปิ่นจึงบ่ถูกสีใดๆเข้าไปเทลงไปสีนั่นสีนี่เทลงมาแต่เปิ่นบ่ซึมซับอันนี้ในอู้กันมันเหมือนกันนะแต่บ่ซึมซับ เหมือนใบบัวใบบอนนะที่อู้ถึงนะมันถึงซึมซับ ในตัวของเขาเองทั้งหลายเนี่ยนะเขาอยู่กับสังคมอยู่กับคนเนาะไปปริวิเวกยังไงอ่ะหญิงอันศรัทธาอยู่ในครอบครัวจะไปลำคาญคนนู้นลำคาญคนนี้จังคนนั้นจังคนนี้เนี่ยมันก็กากับกลายเป็นเฮาเนี่ยกำลังไปเติมสีเฮกับใจเฮาไปเหียอย่างที่อาจารย์อุตตะกี้ว่าเฮาจังไผคนใดบ่ชอบไผคนใดเฮามักจะใส่ร้ายอย่างน้อยที่สุดก็คือใส่อสรพิษอยู่ในใจของเฮาแล้วไปพ่นใส่คนอื่นมันได้สถานีที่อีนี่ถือว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นบ่ได้แล้วแต่ว่าเขาจะอยู่แบบใดแบบที่ว่าเข้าใจตัวเก่าเข้าใจคนอื่นแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างความสุขเขาจะไปเอาแต่ใจตัวเขาอย่างเดียวว่ามันต้องเป็นไปตามนี้ตามนี้ตามนี้เพราะว่าใจเขาใจเขาใจเปิ่นใจตัว นี่ก็ถือเรื่องบางเรื่องหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องปกติไปฮะมาเป็นยังจะได้ก็ถึงอยู่ด้วยกันต่อนะนั้นพอปิกมาเรื่องของกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมกรรมที่เกิดขึ้นทางใจที่มันจะส่งผลถึงการกระทําและกรรมอูคือมีผลปรากฏชัดในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่ที่หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะว่าศรัทธาว่าเฮาต้องการน้ำที่ใสสะอาดดื่มได้ตลอดหรือไม่ หรือว่าเฮาต้องการเติมสีแต่งสี บางคนมันชอบสีสันแห่งชีวิตด่ากันพองตีหัวกันพองจังกันพองนินทากันพองเสียงร่ายกันพองบางคนชอบจันนะมันดูเหมือนมันไม่สีสันแล้วก็แต่ใจบ่ได้ถึงใจบ่ได้มันก็โดยพฤติกรรมของคนอยู่กันมันฮู้นิสัยกันนะถ้าไปหันกันโดยชั่วคราวเนี่ยมันจะได้เหมือนกับเวลาเขาไปสัมผัสงานนะเวลาพระอาจารย์สัมผัสงานคนจะมาเข้างานพระอาจารย์ก็ต้องดูเนาะถ้าอยู่ๆเขาสัมผัสปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะไปหู้นิสัยหอนี่มีทางเพราะมันมาได้อยู่ด้วยกันมาหู้จักกันมาก่อนประมาณการว่าประมาณการว่ามันได้แต่ถ้าหู้แต่แต้มหู้เพราะมันมาได้หู้นิสัยใจคอกันมือเขาก็เหมือนกันเวลาอยู่กันไม่ใหม่หันกันไม่ใหม่นี่มาหู้นะมาหู้แล้วก็นักขณะเดียวกันเขาจะหู้ได้ก็ต้องมืออยู่ด้วยกันเหมือนถ้าอยู่ด้วยกันเหมือนๆต้องใกล้ชิดกันด้วยนะถ้าต่างคนต่างอยู่บ่ฮู้จักกันก็เหมือนเดิมนั่นน่ะถึงวันนี้เนี่ยจึงนำเรื่องที่กำลังอู้สถาวะกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาว แล้วก็กรรมทั้งดำทั้งขาวก็ย่อมมีวิบากทั้งดำและทั้งขาวกรรมบ่ดำ
บ่าขาวมีบากก็จะบ่าดําและบ่าขาวแล้วเวลาอันเฮาบอกเนาะเฮาว่าเวลาอันสรุปเนี่ยเป็นสรุปกุศลกรรมกับอสุรกรรมนะที่เหมือนเฮาฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอภยากตาธรรมาหรือเฮามักจะได้ยินในเสมอในเรื่องของสัตเตกัมมังวิภัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์หึงดีเลวประณีตแตกต่างกันไปด้วยกรรมอันนั้นปัจจัยเลิกยามที่เฮาถือนะเหมือนกับการทำงานบ่คืนกับทำงานบ่วันอันใดดีกว่าเฮาลองคิดบ่ล่ะดีสำหรับบางคนบางเรื่องบางงานบ่ดีสำหรับบางคนบางเรื่องบางงานก็ถ้าบอกทำงานบ่คืนมันดีคืออย่างอากาศมันเย็นแต่เป็นเรื่องมันยุ่งหนักเปลืองไฟเพราะมันมืด หรือบางคนบอกว่าทำงานบ่วันเนี่ยดีแต่มันร้อนนะเอาจะได้อ่ะ ถ้าธรรมชาติเนาะธรรมชาติสร้างสรรค์คือจะได้เมื่อวันต่อวันคืนสาดแสงส่องมาทำงานเมื่อวันเมื่อคืนตะวันบาสาดเข้ามามันก็มืดถ้ามนุษย์ปรับที่อีใดเนี่ยเมื่อคืนก็เป็นเวลาพักผ่อนเนี่ย8ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยมันก็รับได้เต็มดีโรคภัยไข้เจ็บก็เบาลงหน่อยลงแต่ถึงวันเนี่ยสถานมันขึ้นเพราะก็เฮาทำงานยังจะเป็นจะตายนะ แจ้งมาแจ้งก็ทำวันคำมันจะทำเฉพาะวันนี้ทำมาเมินทำแต่ทำแต่ทำว่ามันจมป้อมมีเวลาพักผ่อนมีเวลาพักผ่อนโดยเฉพาะร่างกายและจิตใจสมองโอกาสจะมานั่งสมาธิทำสมาธิมีแล้วเพราะมันถูกบีบเนาะด้วยงานด้วยเรื่องราวหลายอย่างมันจึงอย่างคนเนี่ยนะมีโรคซาปะสถาสับปะเลยเหมือนองค์ดาลามะเปิ่นเกยอูนว่าคนเฮานี่แปลกนะหาเงินหาทองทำการทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่ออย่างเพื่อมายาตัวเก่าเปิ่นห้องว่าเป็นการรักษาตัวเองตั้งอ้อมหลายขั้นตอนแล้วจะได้บอกทำงานนั่นเนี่ยรักษาตัวเองในขณะที่อยู่ที่ทำงานนั่นมันต้องไปออมไปหาเงินละไปหายาเลยครับ ถึงวันเนี่ยเขาวันทำการทำงานทำแต่เนื้อเผื่อไปซื้ออาหารมันหลายขั้นตอนแล้วก็ถูกบีบถูกกดดันถูกสปะสปันนะเปิ้นบอกจะได้ไปทำอาหารเนี่ยจะได้กระทึกไปกินแต่อยู่ปัจจุบันมันมาใจเขาไปหาเงินเผื่อไปซื้ออาหารและอาหารในเขาซื้อแล้วหู้จะได้ว่ามันปลอดภัยมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายกายกองรักษาเยียวยากันมาวัดบ่ไหวหรือว่าเขาจะลืดอยู่แบบนี้บางทีเขาอ้อมเนาะสถานเนาะอ้อมหาอาหารเพื่อไปซื้อยาหาก็หาตังเพื่อไปซื้อยาหาตังเพื่อไปซื้ออาหารทั้งที่ความจริงเนี่ยเขาไปทำอาหารเลยไปเอาไปทำยาเลยเอายาเลยไปตรงๆเนี่ยเพราะจะมันจะต้องมาออมแต่ถ้าอูในยุคปัจจุบันนี่มันได้ละเนี่ยเพราะว่าอันนั้นรู้อันนี้รู้กาสมาชิกรู้กาโทรศัพท์รู้กาอินเทอร์เน็ตรู้ กาน้ำกาไฟรู้นี่ก็ ไม่ลืมบอกไปถ้าเขาทำอาหารเขากินอาหารนะถ้าในเรื่องของการปรับตัวเองเนี่ยคือทำเอามากินแจกขายกับแปรสภาพเป็นอย่างอื่นได้สุขภาพร่างกายถึงวันเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินมีทองเผื่อไว้ยามป่วยไข้หาหิมตายเผื่อเด็กไปป่วยไข้สุดท้ายก็ไปลงที่โรงพยาบาลนะและจะได้ว่าช่วงที่ทำการทำงานบ่ทำแบบมันตรงอ่ะนะรักษาสุขภาพตัวเองโดยที่บ่เข้าโรงพยาบาลบ่ได้กาเห็นก็ซึ่งมันต้องอาศัยระยะยาว
บางทีอาหารการกินอย่างอาหารร้านนิยามที่พระอาจารย์เกื้ออูสถาฟังว่าบางทีเป็นเพราะอาหารนั่นแหละเพราะกินอาหารนั่นแหละมันจึงเป็นโรคบางโรคหลายโรคแทรกซ้อนเข้ามาแต่มนุษย์บ่เคยจําคนบ่เคยจําและบ่เคยใส่ใจมันจึงอยู่ในสภาพแบบเนี้ยนะตุกไปเศร้าไปโศกไปแจ่งไปด่าไปอิจฉาไปยังไปมันเป็นดังออมที่บ่ควรเดินแต่หมู่เฮาทั้งหลายก็ต้องเดินเพราะวิถีมันเป็นนะเฮาจะไปฝืนไปยังก็มันปะน่าจะทำได้ง่ายๆแต่ถ้าสำหรับเฮาคิดได้อ่ะในเมื่อมันอยู่ในสังคมก็จริงแต่ความคิดของเฮาเนี่ยนะระดับจิตของเฮามันบ่น่าจะไปคลุกคลีกับเรื่องราวเหล่านั้นมันน่าบ่ต้องยกระดับจิตของตัวเองขึ้นมาบ่ไปคลุกคลีฮู้หันอยู่ด้วยสัมผัสโดยแต่บ่คลุกคลีที่มองบ่จมปลักอยู่เหมือนดอกบัวเกิดมาจากโคลนตมเกิดจากน้ำเน่าน้ำเหม็นน้ำใสน้ำหยังกระจ่างแต่พอดอกบัวเบ่งบานขึ้นมามันหอมคือบ่ไปคลุกคลีบ่นำความเหม็นของคิเปอร์ มาน้ำความเหม็นของน้ำนั่นเนี่ยนะขึ้นมาโชว์มิสลัดทิ้งเหลือแต่ความหอมของเกสรดอกบัวนั่นเนี่ยจึงสถาได้พิจารณาเนี่ยซึ่งการที่จะเข้าใจทำอย่างต่างๆถ้าเขามันพิจารณาไปอย่างไปมันก็ช่วยได้นะสถานะช่วยได้โดยตีบาวัตถุประสบประสบบอกมองอย่างเลยฟังแล้วมันเบาอ่ะปฏิบัติแล้วมันเบาเห็นแล้วก็แค่นั้นถามว่าเฮาถือแล้วเฮาเบาลงมันไปเบาอย่างไรเหมือนมันนี่เหมือนตัวเองเฮาถือไปมันเป็นตรรกะมันเป็นความตีมันน่าจะเข้าใจยากแต่ก็ยากสำหรับหมู่เฮาปุถุชนนี่นะอู้แล้วอู้แหมว่าแล้วว่าแหมเนาะก็เลยอย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยต้องมาลุ่มลุกคลานอยู่เสมอก็ต้องปรับเนาะสถานะปรับมีความสุขก็เป็นยมยวาแต่สถานเลยดูเจ้าเหมือนกันนะพระอาจารย์ก็เหมือนกันนะเอ้าทำงานงก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 นะสู้ขภาพจะได้เป็นจะได้หุ่นก็มีสภาพเหมือนกันนั่นก็อยากคืออันหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ย เมื่อมีโอกาสฟังธรรมนะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมพิจารณาก็พยายามปรับเนาะของชีวิตของเฮาเนี่ยมีความสุขตามอัตภาพของเฮาเจ้าโยมก่อนมานมัสการอาจารย์เจ้าวันนี้เต็ดหมวนนี่เนาะเจ้าเต็ดหมวนแหละเออตรวจเต็ดหลายเรื่องเลยเออหลายเรื่องหลายเรื่องนี่เจ้ามันเข้าใจนี่เจ้าสบายใจฟังเพลินๆไปเนี่ยเจ้าเจ้าเพลินแล้วเอามาใจมันต้องเบาใจอ่ะเจ้าเจ้าเบาใจเจ้ามันมีได้หลายเรื่องในความรู้หลายอย่างการเปรียบเทียบหลายเรื่องเจ้านั่นแหละมันจะได้บรรทุกประสบประสบบ่หมองเจ้าอาจารย์ยมขอแสงน้อยพระอาจารย์ว่าคนที่เป็นถือน่ะมันคืดน่ะยมได้ยินแต่น้อยมาแล้วน่ะเรื่องมื้อนี้ที่พระอาจารย์อู้นี่ก็ถูกของพระอาจารย์แล้วแต่ยมก็ได้ยินมาว่าถ้ามันคืดหมายถึงว่าคนติดมันจะอยู่นะมันต้อยม้ามันถึงมันจะเป็นที่ตามม้านะเจ้าเป็นม้าได้ยังไงมีช้างม้าสมัยเนี่ยมันถือกันม้าแล้วพ่อใหญ่เนาะเขาก็ไปจังจะได้เนาะม้าสมัยหลานเออเรื่องอย่างเขาจะม้าสมมติว่าเขาตายไปเทวดาเรื่องจะม้าเมืองมนุษย์เหม็นจะตายแปลกเหมือนกันอ่ะมันถือกันมาจะเอ๊ะเขาไปดิ้นเออทำไมถึงถือกันหอยอ่ะตอนนั้นยมกับหมอหัวเหลืองยมก็ต้องถามเนาะพร้อมเขาอยากหูเนาะท่านเนาะครับนั่นเนาะแต่พระอาจารย์อู้นี่ดีมากเลยค่ะเห็นมันนี่หมดนี่เจ้าเป็นความเจื่อเนาะเจ้าความเจื่อนะพระอาจารย์มาจังให้จะได้เอาตามผู้ใหญ่เขาเป็นว่าน่ะนั่นแหละก็เป็นผู้น้อยอ่ะบางเรื่องปั๊บก็ต้องปั๊บนะแม่นละค่ะมันยังพระอาจารย์ว่าแหละคืนมันต่อได้ยังพี่มือเป็นหมื่นๆนะพระอาจารย์เนาะแม่นกับบางคนเปิดแบบมีอ่ะ
เออแม่นละค่ะไปหาที่ไหนกู้หนี้ยืมสินมาโอ้เออยบางคนกว่ากจ็ะจ่ายยังหวานะยังบ้านนอกเฮาอย่าสมาชิกอย่าบางคนก็ได้น้อยเดียวอย่าเหมือนเข้าแมช่มนรมอย่างกับบ่เข้าอย่างเงี้ยแม่นละแล้วก็เออต้องจ่ายได้เหมือนเดาได้เออมาจะซ่อมแหมนะพ่ออาจารย์เนาะมันเป็นปัญหานะพ่ออาจารย์เนาะเป็นปัญหาเจ้าตอนนัเ้จน้บาางเรื่องมันก็ต้องปรับต้องดูความเหมาะสมแม่นละค่ะนั่นแหละโยมบอกเออเนาะอย่าคนนั่นเฮแหาละมันมาจังหวะจะได้นะพ่ออาจารย์เนาะโอ้คนเป็นถือกันนะเนาะเจ้าเออเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุค่ะสาธุเจ้าสาเจ้ธาุเจ้าแม่บ่ตองอินสุวรรณนี่เป็นคนแรกนะเนี่ยทักทายพระอาจารย์มาวันนี้นะน้อมนมัสการพระอาจารย์ชัดเจนดีนะโยมก่อนอุมาก็ทักทายพระอาจารย์มาตั้งแต่ต้นนะโยมคำสุขนะทักทายพระอาจารย์มาปีบวกคำปิชัยวงศ์นะโยมเทียมฝ้าคำป่าแล้วโยมเนตรนภาฟันตาเกี้ยวนะกับสาธุพระอาจารย์มาโยมอันนี้ไผยมทองคิดอ่านฟังอยู่เจ้าชัดเจนดีเวียงปะเป่าโอ้ยอันเปิ่นฟังพระอาจารย์จากเวียงปะเป่าแล้วนี่นะยมทองเนาะยมทองคิดอ่านสาธุด้วยถ้าเป็นเฟซบุ๊กเนี่ยอยู่ที่ไหนโทรโลกก็ชัดทั้งนั้นแหละนะยมปริญญานี่นมัสการครับพระอาจารย์อันนี้ลูกศิษย์พระอาจารย์นะสาธุสาธุด้วยเนาะโยมต้อยจันดีดานมัสการพระอาจารย์จากกรุงเทพนะแม่ดวงนมัสการพระอาจารย์ฟังชัดเจนดีมากธัญทิพย์ดาวเรืองสาธุนะมันมาเป็นลูกศิษย์ที่เห็นที่มจรสาธุด้วยเนอร์แม่อันบททองทาแก้วนี่สาธุสาธุโมทนาสาธุโดยพอยังหยุดมณีวานนี่นมัสการพระอาจารย์สาธุ แม่อัญชันวงฉังเงินส่งดอกไม้ไวยกมือไวมาสาธุโดยแม่มาลัยดีแก้วนะนมัสการพระอาจารย์สาธุนะฝนตกกอเนี่ยวัดอุทุมพรบ่อตกเนอยายสมเจนจักน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์โยมชุติการรอดพยานด่านวัสการพระอาจารย์สาธุนะแม่ถนอมพันล้อมแม่พิสมัยสีเทพธรรมรงค์ฟังสนทนาธรรมทุกคืนนะฟังสดโดยอย่างโดยนะสาธุโดยเนาะแม่มาลีขนมไทยนมัสการพระอาจารย์มาสาธุเจ้าโยมเทียมฝ้านมัสการเจ้าท่านเจ้าพระอาจารย์ขออนุญาตถามพระอาจารย์หน่อยว่าเจ้าเวลาที่โยมมองเตือนดิเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ที่ว่าทำวัดเย็นตอนหัวค่ำมาเนาะเจ้าอันพักนี้ติดโยมบอกว่าบักเคยมันบักเคยขึ้นดิเฟซบุ๊กขึ้นเตือนเนี่ยยังไงเจ้าเจ้าก็เลยโยมก็ต้องมาตรวจเองเนาะเจ้าและตรวจเองแล้วโยมก็คำว่าฉันทำไมยังอย่างเนี้ยอันโยมต้องสวดกับเจ้าโยมต้องว่ากับเจริงจริงอ่ะคำว่าหันมายังเป็นปาผู้ที่เป็นปาเวลาสวดหลายคนมันจะขึ้นคำนี้เวลาสวดคนเดียวมันจำเป็นเจ้าถ้าสวดคนเดียวบ่ต้องท่องแล้วเจ้าบ่ต้องบ่นหันทำไมยังคือหมู่เฮาทั้งหลายพร้อมดีจะสวดบ่นี่แล้วเน้ออย่าอ๋อนั่นแหละโยมกับมาเข้าใจว่าเอ๊ะคำว่าหันทำไมยังปกติถ้าสวดโดยพระอาจารย์ตอนเย็นทำวัดเย็นโดยพระอาจารย์พระอาจารย์จะเป็นผู้ว่าเขาอยู่คนเดียวเนาะแม่นแต่ว่าอันพระอาจารย์อันนึกถึงศรัทธาฟังโดยพระอาจารย์อยู่ไงบอกว่าได้เวลาสวดบนนี่เนอะอีน่ะเจ้าศรัทธาก็สวดโดยแต่ถ้าสวดคนเดียวแต่เนี่ยมันจำเป็นนะเจ้าถ้าสวดคนเดียวมันต้องว่านะเจ้าเนาะมันต้องเลยเพราะมันชอบจวนไผ่อะมาเดี๋ยวนี้นักนี้มีอยู่วันหนึ่งโยมเห็นพระอาจารย์ลงทำวัดเย็นอยู่คนเดียวตนเดียวเนาะเจ้าเจ้าแล้วพระอาจารย์กับบาได้หันบาได้ยันห้องคำว่าหันทำยังเหมือนกันนะเจ้าก็เลยงงไงโดยปกติถ้าสวดคนเดียวเนี่ยบ่ต้องถ้าทำคนเดียวบ่ต้องเนาะแต่ว่าบางวันที่พระอาจารย์นำคนเดียวแต่ว่าออกอันเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อที่จะเฮงศรัทธาพร้อมเพรียงกันอืม
มาถึงถ้าหากจำอันหมู่ญาติโยมทั้งฟังเฟซบุ๊กอยู่นี่เฮาเปิ้นว่าตัวพระอาจารย์นี่เด้ออ่ะถูกต้องอ๋อจ้ะจ้ะเข้าใจแล้วจ้ะท่านทำอย่างพุทธานุสตินยังกโรมาเซอ่ะหมู่เฮาทั้งหลายเป็นเวลาที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเน้ออย่าก็ว่ามันต่อได้เลยนั่นแหละจ้ะบางวันเห็นพระอาจารย์ทำอยู่คนเดียวกับบัตรทองหันทำยังแต่บางวันก็เห็นพระอาจารย์ก็บอกว่าหันทำยังก็ทำอยู่คนเดียวเหมือนกันเอ๊ะแต่นี่ไอ้เนี่ยจะก็งงเลยจ้ะก็คือมันขึ้นอยู่อันก็ติพระอาจารย์วัตเกณฑ์นะครับบางทีก็เฮาสอบคนเดียวอ๋อจะไปหันทำพึ่งไผ่ให้หมอเองนะจะไปบอกพึ่งไผ่ให้หมอแต่บางทีพระอาจารย์ก็คิดไงเออสถาเพิ่นรวมสอดอยู่นะเนี่ยเอ้ยพระอาจารย์ก็ขึ้นหันมาอย่างเนี่ยจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเนี่ยเป็นประโยชน์นะโยมเทียมฟ้าถามพระอาจารย์ในเรื่องของการสวดมนต์เนาะในแสดงว่าสวดแต่ทำแต่หูแต่เห็นนะหูหวานอาจจะมันเป็นมันผิดปกติบางวันก็สวดบางวันก็สวดนี่เป็นเพราะอะไรยังเนี่ยนะเนี่ยคำทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนถามแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนฟังแม่น้องตะกี้โทรเข้ามาหันแป๊บๆนะโทรมาใหม่นะแม่น้องเนอะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าอันโทรบติดแฮมนะก็ไปปรับเอานะก็โทรมันๆกันแล้วกันนะโทรมันๆจะได้อันติดบางทีอย่างแม่มารีวานกันโทรเตือ2เตือบ่ติดก็มีบางคนโทรออเตอร์มันตึงมาติดนี่นะพอเมื่อใดก็ตามที่มันมาโชว์ที่หน้ามือถือโทรศัพท์มือถือพระอาจารย์ก็บ่สามารถที่จะรับได้เลยมันก็เหมือนกับว่ามันถูกตัดไปโดยปริยายเนาะสถานเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะโดยระบบของอิเล็กทรอนิกส์อีหยังหมดเนี่ยบางคนก็แนะนำเปลี่ยนให้เลยพระอาจารย์โทรศัพท์นําได้เรื่องหลายนะบางคนก็อาจารย์ไปโจงหน้าเหี้ยเนาะมันนําวังกําลังขึ้นนี่นะโจงจมมันหายต่อมแล้วก็ละกันนะเวลาใส่เข้าไปนี่นะมาเหลือเลยสําหรับบางคนก็แนะนําดีแล้วบางคนพระอาจารย์บอกแนะนําสมปล่อยก็ได้เนาะเจ้าแม่น้องสาธุเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้าจัดเหมือนแล้วนี่ได้โทรมาฮะเหมือนแล้วนี่ไม่ได้โทรมานี่ผมว่าจะไม่ได้โทรหาพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์หาว่ายกแม่แบบฟังเออน่ะกลัวสถารับละบัดเดี๋ยวนี้บ่รับฟังเนี่ยล่ะอันนี้ใจใจน้องพระอาจารย์ที่ได้รางวัลเจ้าขอบคุณจัดหลายฟังดีเจ้าก็ซื้อของเกียมไว้นี่ว่าจะถ้าใส่ไปหาพระอาจารย์มาได้ก็จะไปหานะเจ้าได้เลยไหมได้เลยอยู่นี่มาได้แค่นี้ว่าใครจะเข้าไปของเองเจ้าเอาต้องไปตัวให้เขาเองเนาะเดี๋ยววันไหนพร้อมมาได้สะดวกก็ว่ากันไม่มีปัญหาเนี่ยเกียมของไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเจ้าเอาสะดวกหวานเนื้อมันใกล้ใกล้ใกล้อันใกล้กระถิ่นตัวนะเพราะจะต้องมีหลายวัดหลายอย่างมันแน่นอนช่วงนี้เป็นไหวอ่ะแมนกระถิ่นหลายตีหลายตังค์ของวัดอุดมพรของวันที่10ไหมจ้าดีละเนาะสาธุตัวเนื้อขอบคุณจ้ารักษาตัวดีๆนะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าพระอาจารย์ก็จะนึ่งสถาปุจาคมเหมือนเดิมนะที่วัดอุทุมพรในอู่กับปหลวงอู่กับผู้นำจะบานละว่าเดี๋ยวงอนจัดงานลอยกระทงเนี่ยนะหยีเป็งเนี่ยก็จะนึ่งสถาลูกลานตานเต้านะมันไกลเดินเคียงก็ตามหรือสถาอยู่ที่อื่นที่ไกลเหมือนปีที่แล้วนะเนาะก็สามารถรวมเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานะบอกชื่อเสียงเรียงนามมาก็จะเขียนติดโคมแล้วก็ประดับประดาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้เป็นธรรมเนียมประเพณีที่เฮาทั้งหลายนั่นแต่ระลึกถึงนะพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแต่ระลึกถึงพระธรรมคุณของพระธรรม
ที่อันคอยห้ามเฮาทั้งหลายเนี่ยบ่ตกไปในทางที่ชั่วก็คอยประคองเฮาทั้งหลายเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง แล้วก็อันพระอริยสงฆ์นะที่เปิ่นได้ฝังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาสืบต่อกันมาเรื่อยๆถ้าบ่อาศัยพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเฮาก็ไม่มีโอกาสที่จะฮู้จักคำสอนของพุทธเจ้าเฮาจึงเฮาท่านทั้งหลายจึงเลยถือโอกาสได้น้อมถวายประทีปสมัยตะก่อนคือประทีปตีนกาเนาะสถานเนาะได้น้อมถวายก็แสวงแสงสว่างสวยที่พระจันทร์ที่อู้อยู่เสมอว่าใครใดก็ตามที่เฮาได้ถวายแสงสว่าง ถวายโคมก็ถวายอันหยังก็นี่มันสว่างนั่นอานิสงส์ที่จะได้ก็คือในเรื่องของตัวสติปัญญามีความสว่างสวยจะได้ถึงสว่างสวยอ่ะนะเฮาจุดที่โคมเฮาแขวนที่โคมจะได้มันไปสว่างที่ใจเพราะใจเฮาระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พอระลึกถึง3ไร้3แก้ว3มงคลล้ำค่าเนี่ยเฮาได้ข้อคิดเฮาได้ความคิดแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันจะมาประคองใจของเฮาเนี่ยนะความรู้สึกพฤติกรรมของเฮาเนี่ยไปสู่แนวทางที่เป็นแนวทางที่ดีแนวทางที่ถูกต้องเท่านั้นเนี่ยสถาทั้งหลายจึงอยากบอกเฮาทั้งหลายว่าการระลึกถึงพระคุณของพระอริยบุคคลนั้นมันได้ประโยชน์จะอีนะดังนั้นเฮาท่านทั้งหลายอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าไผฟังรายการอยู่นะต่างบ้านต่างจองก็ดีนะมีโอกาสที่จะรวมเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาก็เจริญพรได้เลยแล้วก็ส่วนสถาบันไกลเดินรุนเคียงนะโดยเฉพาะสถาบันตะเดือวันนั้นก็ได้อู้กันแล้วนะมีหลายคนหลายท่านได้มาปูจาได้มาเขียนเดี๋ยวปล่อยแล้วนะหลายคนแล้วนะบางคนก็รอไกลๆเดี๋ยวหมดมาหูเรื่องเลยนะบอกก่อนหมดแล้วหมดเลยนะที่จำนวนจำกัดเนาะก็ได้บอกสถาญาติโยมทั้งหลายได้ถือโอกาสได้รวมในจุดนี้โดยนะเอาละ ในชั่วโมงที่2 ก็จะปรับเนาะปรับเมืองสถาใดอันฟังเทพนะซึ่งในชั่วโมงแรกก็ปาไปชั่วโมง10กว่านาทีละนะเดี๋ยวชั่วโมงที่2ก็เหมือนเดิมที่พระอาจารย์อู้ถึงว่ามันมีงานจะต้องชำระแต่ละคืนนะมันเป็นงานด้านเอกสารนะในงานในเรื่องของหลายเรื่องนะที่พระอาจารย์อู้ถึงเรื่องของปรับกฐินเรื่องของบริวารกฐินเรื่องของดีกานะเรื่องของงานวิชาการงานของมหาลัยอุ้ยมันหลายอย่างที่จะต้องไปเคลียร์นะมันถมหน้าถมตาเหมือนกันนะแต่ก็เราพยายามเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปนะก็คงอยู่ในประเภทเดียนอย่างก็เดินตังออมทำงานเพื่อได้เงินแล้วก็ไปซื้อยาซื้ออาหารนะครับว่าได้ทำงานเพื่อที่ไปหาอาหารกินอาหารเลยนะสตาร์นำห้องหมูที่เดินตังออมแล้วก็จะได้ก็เป็นกำลังใจให้สตาร์ญาติโยมทั้งหลายโดยที่ฟังรายการพระอาจารย์ซึ่งบางท่านเป็นบริโทเนาะบริโทประจางของบริสุทธิ์พ่องแต่เขาหลายคนที่โทรมาและบัดติดเลยก็แล้วแต่หมู่กว่าจะได้ละอีนี่นะก็ของศรัทธาทั้งหลายนั่นอยู่ดีมีสุขนะดีมีสุขแล้วก็ระลึกถึงความเป็นจริงระลึกถึงธรรมบ่อยๆระลึกถึงความเป็นจริงบ่อยๆนะเขาจะได้เป็นผู้ที่ได้จิวะเป็นผู้มีภูมิธรรมเป็นผู้มีบนหองเป็นผู้ทรงธรรมเนาะมันอยู่ที่ตัวเฮาเนี่ยเฮาจะอยู่จะได้จะเป็นลืมนะได้ประพฤติปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจมีความกล้าแกร่งมีความแข็งแรงแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมนะจะไปลืมกรรมนี้นะแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมเนาะศรัทธาอยู่ที่มีสุขคู่คนแล้วก็ถือโอกาสได้กราบขอบพระคุณนะครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้เมตตาครับฟังแล้วก็ได้แนะนำในการออกรายการต่างๆนะครับเนาะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ